รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสำหรับวัยรุ่นแล้วถ้าพูดถึงเรื่องการไปเข้าวัดทำบุญคงเป็นเรื่องท้ายๆที่วัยรุ่นจะพูดถึงกันแถมถ้าต้องตื่นเช้าไปเข้าวัดด้วยยิ่งเป็นไปได้ยากมากจะเป็นอย่างไรเมื่อเหล่าบรรดาวัยรุ่นต้องถูกปลุกให้ตื่นแต่เช้าไปเข้าวัดทำบุญมาเริ่มต้นวันใหม่ด้วยสิ่งดีๆไปพร้อมๆกันเพราะการทำบุญไม่ใช่เรื่องยากกับรายการตื่นไปทำช่วงใครๆก็ทำได้สำหรับคนที่จะมาร่วมตื่นไปทำกับเราในเช้าวันนี้ก็คือเจไดเศรษฐสิทธิ์ลิ้มกสิเดชดีเจหนุ่มมากความสามารถจากคลื่นชิล FM 89หรือหลายๆคนอาจจะเคยเห็นหนุ่มคนนี้ในบทบาทของพิธีกรอีกด้วยแถมถ้ามีเวลาว่างเมื่อไหร่เจไดก็ไม่พลาดที่จะทำกิจกรรมแมนๆลุยๆอยู่เอไม่ว่าจะเป็นการเล่นเวกบอร์ดขี่จักรยานชกมวยหรือแม้แต่ยิงปืนที่เป็นกิจกรรมที่เจ้าตัวชอบแบบสุดๆแล้วถ้าพูดเรื่องของการทำบุญหนุ่มแมนๆอย่างเจไดจะชอบไหมและมีโอกาสได้ทำบ้างหรือเปล่าไปชมพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับผมดีเจเจไดจากเชื้อเป็น89นะครับเศรษฐศิษย์ลิ้มกสิเดชครับช้าตรู่กันเลยทีเดียวสวัสดีค่ะพี่เจไดครับเป็นตัวใช่ไหมใช่วันนี้มาโล่งเลยเอาตั้งแต่ตรงนี้เลยใช่ไหมครับตั้งแต่ตรงนี้เลยค่ะครับผมโอ้โหตอนที่เปิดลิฟต์ออกมาจากจัดรายการเสร็จตีห้าตอนแรกเราก็โทรหาทีมงานก่อนเลยนะว่าเอ้ยตอนนี้อยู่ไหนแล้วครับไอเราก็เข้าใจว่าอาจจะยังมาไม่ถึงหรือเปล่าเลยไม่โทรมาเราก็เลยโทรไปพอโทรไปเสร็จปั๊บฮะอยู่ข้างล่างแล้วหรออยู่หน้าตึกแล้วหรอโอเคงั้นเราก็รีบลงลิฟต์มาเปิดลิฟต์มาปั๊บทุกคนถือกล้องพร้อมไฟสีแดงที่กำลังเรคคอร์ดอยู่สองตัวแบบตกใจเลยเฮ้ยมารับกันถึงหน้านี้เลยเหรอคือเราเข้าใจว่าทุกอย่างจะมาเริ่มสตาร์ทที่วัดแต่กลายเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยเริ่มสตาร์ตั้งแต่อยู่หน้าลิฟต์เลยอ่ะทุกคนฟิตมากครับด้วยความที่เจไดนั้นต้องเป็นดีเจจัดรายการอยู่ที่คลื่นชิล FM 89ตั้งแต่ตี2ถึงตี5ทำให้เช้านี้พอจัดรายการเสร็จเจไดก็เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการไปทำบุญกับรายการตื่นไปทำเลยครับตี2จนถึงตี5เนี่ยณเวลานี้ก็ประมาณตี5นิดๆครับก็เรียกว่าลากยาวกันลากมาตั้งแต่เมื่อวานก็มีถ่ายรายการนอนไปตอน 6:30 นตื่นมาตอน 8:30 นแล้วก็ยาวๆเลยอ่ะจนมาจัดรายการเสร็จตอน 5:00 นเนี่ยแล้วก็ไปวัดต่อตอนนี้เลยชินเหรอที่แบบไม่ได้นอนช่วงดึกๆเนี่ยชีวิตมันเปลี่ยนมั้ยก็เปลี่ยนนะชีวิตมันพลิกไปอีกด้านนึงเพราะว่าเราต้องมานอนตอนเช้าแทนใช่ไหมแล้วก็ตื่นมาตอนประมาณเที่ยงถ้าสมมติมีงานตอนเช้าเราก็จะได้นอนแค่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นฟีลนี้ละทีมงานบอกว่าเนี่ยจะเริ่มถ่ายรายการตอน 5:00 นนะก็ตกใจเหมือนกันแบบเฮ้ย 5:00 นเลยเหรอเพราะว่าเราจัดรายการเสร็จ 5:00 นพอดีไงมันก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องลากยาวตั้งแต่เมื่อคืนใช่ไหมยาวจนถึงช่วงเที่ยงเลยเห็นเขาบอกว่าจะถ่ายไม่เสร็จไม่เกินเที่ยงอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจแหละเพราะว่าเป็นรายการเกี่ยวกับการเข้าวัดอะไรเงี้ยทุกอย่างอ่ะมันก็น่าจะอยู่ในช่วงเช้าอยู่แล้วนะเพราะว่าช่วงบ่ายบางทีพระก็อาจจะมีติดกิจสงฆ์บ้างทำนู่นทำนี่บ้างอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วปกติแล้วพี่จะได้เป็นคนชอบทำบุญไม่ค่อยมีเวลาไปนานๆทีที่จะเข้าไปวัดทีนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าไม่ได้มีปัญหาเอาตรงเลยนะคนทั่วไปมักจะเป็นแบบเนี้ยรอให้ตัวเองเกิดปัญหาชีวิตก่อนแล้วค่อยเข้าไปวัดไปนั่งสมาธิไปทำบุญใส่บาตรไปถวายสังฆทานถ้าเกิดไม่มีปัญหาในชีวิตก็จะไม่ได้เข้าไปวัดเลยคนส่วนมากจะเป็นแบบนี้แต่พอเราได้เข้าไปสัมผัสในชีวิตตรงนั้นจริงๆที่เราได้เป็นพระจริงๆเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องรอให้มันถึงเวลานั้นที่เราต้องมีปัญหาอะไรเงี้ยเราสามารถเข้าวัดได้ทุกเมื่อที่มันจะรู้สึกโล่งใจจริงๆอ่ะคือชอบนะแต่ว่าบางทีเนี่ยเวลามันอาจจะไม่ได้เอื้อมากคือเวลาที่เราเข้าไปวัดเนี่ยเราจะรู้สึกดีทุกครั้งตั้งแต่ไหนแต่ไรละเรารู้สึกว่ามันสงบ
เนี่ยแม้กระทั่งว่าอยู่กลางเมืองอ่ะท่ามกลางตึกสูงเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลับว่าเอ้ยทำไมวัดมันเป็นที่ที่สงบจังทำไมมันร่มรื่นจังทำไมมันรู้สึกเข้ามาแล้วสบายใจจังก็เลยชอบแต่อาจจะเป็นเวลาที่แบบหายากหรือว่าช่วงเวลากลางวันแบบนี้บางทีเราก็ยังนอนอยู่เพราะว่าด้วยการที่เราทำงานกลางคืนตอนเช้าเราก็จะนอนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยจะมีเวลาที่จะเข้าวัดสักเท่าไหร่วันนี้พี่จะได้เลือกไปทำบุญกันที่วัดอะไรไปวันนี้ไปที่วัดปริวาสครับก็เป็นวัดที่ไม่ได้ไกลจากบ้านผมมากนักอะไรเงี้ยก็ใกล้ๆกันแล้วก็เป็นวัดที่ติดแม่น้ำโล่งๆวิวดีกว้างๆอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าเออเข้าวัดนี้แล้วมันก็สบายนะผ่อนคลายนะไม่ได้เป็นเหมือนแบบในเมืองมีตึกมีรถมีอะไรเงี้ยวิ่งผ่านเสียงดังวุ่นวายมันไม่ใช่วัดมันเหมือนพอเข้าไปก้าวขาเข้าไปแล้วทุกอย่างมันรู้สึกสงบมากมันรู้สึกโล่งหรือบางทีแม้กระทั่งที่เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองก็ตามอย่างวัดที่ผมไปบวชมาวัดบวรอยู่โอ้โหใกล้กับข้าวสารมากเลยนิดเดียวเองแต่พอเข้าไปมันกลับรู้สึกเงียบสงบจริงๆเดี๋ยวลองเข้าไปดูแล้วรู้สึกได้เลยครับวันนี้เนี่ยผมเลือกมาทำบุญกันที่วัดปริวาสครับเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านด้วยแล้วก็เป็นวัดที่อยู่ติดแม่น้ำด้วยครับมันรู้สึกสบายร่มรื่นดีเคยมาที่วัดนี้เหมือนกันนะมาหลายครั้งด้วยมาถวายสังฆทานด้วยมางานศพก็เคยมางานบวชเพื่อนก็เคยตอนนี้เนี่ยเลี้ยวเข้าวัดแล้วนะฮะทางเข้าวัดนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรแต่พอเข้าไปเสร็จแล้วอีกโล่งนึงเลยแล้วเดี๋ยวมันจะมีมุมที่เป็นแบบติดแม่น้ำด้วยเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันแต่มาวัดเยอะนะวันนี้มาวัดเยอะมากเลยตอนนั้นมางานโอ้โหเป็น10ตัวมาจากไหนก็ไม่รู้เอาจริงๆเราเป็นคนกลัวหมานะเพราะมันเห่ามันไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครเกิดมันพุ่งขึ้นมากัดขึ้นมาแล้วรู้เรื่องแต่วัดนี้ทางเข้าค่อนข้างน่ากลัวอยู่วัดปริวาสราชสงครามนั้นตั้งอยู่แขวงบางพงผางเขตยานาวากรุงเทพมหานครเป็นอีกหนึ่งวัดใหญ่ที่ภายในวัดมีบริเวณกว้างขวางและเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ชาวบ้านมักจะเข้ามาไหว้พระทำบุญกันอยู่ทุกวันนอกจากนี้วัดปริวาสราชสงครามยังมีพื้นที่สวนที่เป็นสวนธรรมชาติให้ชาวบ้านที่นี่เข้ามานั่งพักผ่อนแถมสามารถให้อาหารปลาริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้อีกด้วยถึงแล้วครับวัดปริวาสใหญ่โตเลยทีเดียวบรรยากาศวังเวงครับตอนนี้เรียกว่าเหมาะมากเลยนะกับการมาวัดนะครับพอก้าวขาลงมาจากรถตอนถึงวัดเนี่ยนะมันมืดอ่ะมันความมืดกับวัดเนี่ยถ้ามาคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยนะมันวังเวงตามมันเลยนะมันรู้สึกขนลุกเกลียวเลยยิ่งที่นี่มีเมนด้วยไงถ้าบางคนกลัวหรือว่าจินตนาการคิดไปคิดมาเนี่ยมันก็จะกลัวไปเลยนะเดี๋ยวเรามาเตรียมของใส่บาตรกันดีกว่านะฮะโอ้กี่รูปครับเนี่ย9รูปพอมาถึงวัดปั๊บสิ่งแรกที่เริ่มทำเราก็เดินไปจับเตรียมสิ่งที่เรากำลังจะมาใส่บาตรใช่ไหมเตรียมแบบพวกอาหารน้ำพวกอาหารแห้งอะไรเงี้ยเตรียมตั้งโต๊ะเพื่อที่จะใส่บาตรเพราะว่าจะเป็นช่วงเวลาที่พระเนี่ยเดินไปบิณฑบาตพอดีเราก็มาดักรอข้างหน้าเลยหน้ากุฏิเลยพอเดินมาปั๊บเราก็นิมนต์ครับนิมนต์ครับทันทีได้มาเตรียมของทำบุญใส่บาตรทั้งทีเจไดก็เล่าเหตุการณ์ของตัวเองให้ฟังเมื่อสมัยเจ้าตัวออกบิณฑบาตในช่วงบวชเป็นพระให้ฟังครับมีช็อตเด็ดที่ผมรู้สึกว่าอินมากกับการที่เราไปรับบาตรเองตอนที่บวชอยู่เนี่ยนะก็คือตอนที่บวชเนี่ยเราบวชวัดบวรเนี่ยเราอยู่แถวในเมืองเรียกว่าในกรุงเทพเลยล่ะใจกลางเลยที่เป็นข้าวสารอะไรเงี้ยคือเวลาเราเดินออกมาต่อให้เราไม่ใส่รองเท้าอ่ะพื้นปูนพื้นอะไรธรรมดาแบบเนี้ยก็เดินสบายๆง่ายๆบางคนอาจจะแบบพอถอดรองเท้าเดินแล้วแบบโอ๊ยอึดอัดจังเลยร้อนจังเลยหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันสบายมากเพราะว่าพอไปเปรียบเทียบมีช่วงเวลานึงที่ผมได้มีโอกาสไปวัดที่ศรีสะเกษแล้วก็ไปช่วยงานบุญของหลวงตาก็เรียกว่าตอนเช้าเนี่ยผมต้องเดินไปบิณฑบาตประมาณ3กิโลและพื้นเนี่ยมันไม่ใช่พื้นปูนแบบนี้มันเป็นพื้นดินแดงๆที่เป็นหินเป็นก้อนเลยอะแล้วต้องเดินแบบนั้นนะตลอด3กิโลแล้วก็ถ้าต่างจังหวัดนะเวลาเขาใส่บาตรเนี่ยเขาจะตักข้าวใส่บาตรจริงๆเลยและดีที่สุดกับข้าวที่เคยรับบาตรก็คือไข่ต้มที่ต่างจังหวัดมันจะแตกต่างมากเลยอย่างกรุงเทพเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นอาหารแห้งบ้างเป็นกับข้าวใส่ถุงบ้างมันจะเป็นอะไรที่สบายอ่ะ
แต่พอไปต่างจังหวัดตรงนั้นเนี่ยมันได้รับเรียกว่าบทเรียนชีวิตจริงๆและเห็นชาวบ้านที่บ้านเขาเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวหรือว่าบ้านที่เอาตรงๆก็คือเขาอาจจะไม่ได้มีอันจะกินอะไรมากมายนักแต่ด้วยความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอะไรเงี้ยนะครับพอเห็นพระปั๊บเขาก็จะรีบวิ่งออกมาเลยแล้วก็เหมือนกับว่าหุงข้าวหม้อนึงพอรู้ว่าพระจะเดินผ่านปั๊บเขาก็จะรีบตักข้าวตรงนั้นเนี่ยที่เขามีอยู่อาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่ก็แบ่งมาใส่บาตรส่วนนึงผมก็รู้สึกว่าเห็นภาพนั้นแล้วน้ำตาไหลอะตอนเดินรับบาตรอยู่น้ำตาไหลแล้วก็มีแบบคุณยายแก่ๆอะไรเงี้ยพยายามเดินออกมาด้วยความที่เขาก็แก่มากแล้วอะแล้วก็เดินแบบหลังค่อมอะไรเงี้ยพยายามเดินออกมาเพื่อที่จะมาใส่บาตรให้พระตอนเช้าอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับมันเห็นเป็นภาพแบบนั้นแล้วที่ต่างจังหวัดจริงๆแล้วมันเป็นวัดป่าอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยสุดยอดจริงๆอะได้รับความรู้สึกแบบนั้นก็เข้าใจเลยแล้วหลวงตาก็จะสอนตลอดทางเลยอะ3กิโลที่เราได้เดินรับบาตรนะว่าเนี่ยมันไม่เหมือนกับวัดในเมืองนะวัดต่างจังหวัดเขาเป็นแบบนี้แล้วก็ผู้คนเขาศรัทธาในศาสนาพุทธจริงๆนะเราต้องทำตัวเป็นพระที่ดีในขณะที่เราบวชอยู่ปฏิบัติธรรมอยู่หรือว่าเป็นเรียกว่ารักษาศีล227ข้อใช่ไหมครับก็เรียกว่าต้องทำให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ให้ญาติโยมเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาศรัทธาในตัวเราก็ต้องทำให้สมกับสิ่งที่เขาศรัทธาอะไรประมาณนั้นด้วยครับเรียกได้ว่าเจไดนั้นเป็นหนุ่มที่ต้องทำงานในเวลาดึกจนทำให้ช่วงเช้าๆเจ้าตัวไม่มีโอกาสได้มาเข้าวัดทำบุญสักเท่าไหร่วันนี้พอมีโอกาสได้มาเข้าวัดเจไดก็เริ่มต้นเช้านี้ด้วยการทำบุญใส่บาตรครับหลวงพี่ครับนิมนต์ครับผมสวัสดีครับเรียบร้อยครับก็ใส่บาตรไปแล้ว9รูปครับผมปกติถ้าสมมุติตอนที่เราตื่นออกมาจากบ้านนะหรือว่ากลับบ้านไปเนี่ยเราใส่บาตรไม่ค่อยถึง9รูปหรอกครับประมาณรูป2รูป3รูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่วันแต่วันนี้มา9เลยอ่ะแล้วก็นานแล้วเหมือนกันน่ะที่ไม่ได้ใส่บาตรตอนเช้าครับเลยรู้สึกว่ามันเริ่มต้นวันใหม่ด้วยโอเคมากนะมันอิ่มบุญนะแล้วก็มันรู้สึกโล่งใจบอกไม่ถูกครับผมลองทำให้ติดเป็นนิสัยหรือว่าถ้าใครที่แบบว่าไม่ได้มีเวลามากมายอะไรเงี้ยลองหาเวลาว่างๆสักวันนึงต่ออาทิตย์ก็ได้ครับแล้วจะรู้สึกเหมือนผมว่าสบายใจบอกไม่ถูกจริงก็รู้สึกดีนะที่แบบว่าวันนี้ได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำบุญใส่บาตรอย่างแรกเลยที่แบบออกมาแล้วแบบได้ทำบุญใส่บาตรก็ดีอ่ะมันรู้สึกอิ่มเลยอ่ะช่วงนี้เจไดก็เข้าวัดทำบุญกันตั้งแต่เช้าเริ่มต้นด้วยการทำบุญใส่บาตรกันไปแล้วช่วงหน้ากลับมาเจไดจะไปทำบุญด้วยการสวดมนต์ร่วมกันกับพระต่อติดตามได้ช่วงหน้าครับเ
ช่วงทำพร้อมๆกันกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการตื่นไปทำครับหลังจากที่เจไดเข้าวัดทำบุญใส่บาตรกันไปแล้วตอนนี้เจไดจะไปเตรียมตัวสวดมนต์ธรรมวัดเช้าร่วมกันกับพระต่อครับนี่ตอนนี้ก็ฟ้าสว่างแล้วนะครับหลังจากที่เราใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราเดินไปเตรียมตัวทำวัดกันดีกว่านะเข้ามาข้างในก็กราบพระก่อนเลยครับหลังจากที่เราทำบุญใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปทำวัดเช้ากันนั่งสวดมนต์กันซึ่งทำวัดเช้าเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วว่าไม่ได้แป๊บเดียวแน่นอนอย่างขั้นต่ำต้องครึ่งชั่วโมงแน่นอนนั่นแหละครับที่อาจจะเป็นข้อยากของแต่ละคนพูดถึงเรื่องการ สวดมนต์หน่อยพี่ครับจริงๆแล้วเราเป็นคนชอบสวดมนต์ไหมไม่เลยเอาตรงๆนะแผ่ส่วนบุญน่ะส่วนบุญส่วนกุศลน่ะผมยังทำไม่เป็นเลยอ่ะถ้าไม่มีหนังสืออยู่ข้างหน้าไม่รู้อ่ะจำบทอะไรไม่ได้สักบทเลยอ่ะถ้ามีหนังสือจะทำได้แล้วบางทีสวดมนต์แล้วก็หลับอ่ะตลอดเวลาปกติผมเป็นคนที่ไม่ได้ชอบสวดมนต์เลยผมจำบทอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่มีหนังสือผมโอ้โหจบเลยเพราะว่าการสวดมนต์บางทีไม่ใช่ภาษาไทยอ่ะเป็นภาษาบาลีด้วยอ่านให้ออกด้วยส่วนนึงแล้วเมื่อเตรียมตัวพร้อมแล้วเราไปสวดมนต์พร้อมๆกันเลยอ่า
ได้กลับมาสวดมนต์ทำวัดเช้าร่วมกันกับพระอีกครั้งเป็นอย่างไรบ้างครับเจไดเคิร์มครับก็โอเคครับผมไม่ได้ทำวัดนานมากเลยอ่ะไม่ได้ทำวัดเช้านานนานจริงหลายเดือนแล้วอ่ะก็รู้สึกดีนะที่ได้กลับมานั่งทำวัดแบบนี้ครับอย่างที่บอกไว้ว่าถ้าเข้าวัดอ่ะมันอิ่มอยู่แล้วล่ะมันสบายใจอยู่แล้วล่ะมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีไปแล้วล่ะนี่แหละคือสิ่งที่เราได้ถึงแม้มันอาจจะว่าไม่ใช่เป็นแบบโอ้ยลายลักษณ์อักษรออกมาไม่ใช่เป็นอะไรที่มันจับต้องได้แต่มันรู้สึกอยู่ในใจมันรู้สึกว่าเราแบบสูงขึ้นสบายใจมากขึ้นนิ่งขึ้นสวดมนต์กันไปแล้วช่วงหน้ากลับมาเจไดจะไปถวายสังฆทานพร้อมสนทนาธรรมในเรื่องที่สงสัยกับพระกันต่อติดตามชมช่วงหน้าครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการตื่นไปทำครับหลังจากที่เจไดมาเข้าวัดทำบุญกันตั้งแต่เช้าไม่ว่าจะเป็นการทำบุญใส่บาตรและสวดมนต์ตอนนี้เจไดจะไปถวายสังฆทานพร้อมสนทนาธรรมกับพระกันต่อครับช่วงทำไมทำไมเอาละครับถึงเวลาที่เราจะไปถวายสังฆทานกันแล้วครับเดี๋ยวเราเดินไปด้านในกันก่อนหลังจากที่ทำวัดเช้าเสร็จครับสิ่งหนึ่งที่เข้ามาแล้วทำได้ง่ายที่สุดก็คือการถวายสังฆทานพูดถึงการถวายสังฆทานเราถวายสังฆทานครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่การถวายสังฆทานครั้งสุดท้ายของผมครับโอ้โหนานนะน่าจะมีครึ่งปีอย่างต่ำแต่ก็มาที่วัดนี้เนี่ยแหละผมจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยตรงนี้ยังสร้างไม่เสร็จเลยครับน่าจะอย่างนั้นนะถ้าจะไม่ผิดตรงหลังคาตรงนี้ยังสร้างไม่เสร็จเลยเออก็เรียกว่าสะดวกด้วยใกล้บ้านด้วยครับก็เลยแบบแวะมาที่นี่โอ้โหอันนี้ประสบการณ์ตรงเลยนะถ้าพูดถึงของที่เราควรที่จะถวายสังฆทานนะครับเพราะว่าตอนที่บวชอยู่อ่ะเราก็ต้องวิ่งไปหาในทางสังฆทานเหมือนกันคือผมไม่ได้เตรียมมีดโกนหนวดไปผมก็ต้องวิ่งไปหาว่ามีมีดโกนหนวดไหมอะไรที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเราอ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เราควรที่จะถวายสังฆทานอะไรที่พระจำเป็นต้องใช้อย่างเช่นว่าสบู่ยาสระผมแป้งสีฟันยาสีฟันหรือยาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราบางทีก็ไม่ควรที่จะไปมองข้ามจุดใดจุดหนึ่งอะไรเงี้ยบางทีการถวายเป็นเซตๆๆเนี่ยมันก็สะดวกมันก็ง่ายจริงแต่คนที่ถวายเป็นเซตๆเงี้ยก็มีเยอะเหมือนกันบางทีอาจจะแบบว่าเอ้ยวันนี้อาจจะแบบเกินความจำเป็นแล้วอ่ะกับเซตๆอย่างเงี้ยแต่บางทีจุดเล็กจุดน้อยอ่ะที่แบบที่มันไม่มีในเซตอะเราอาจจะมองข้ามว่าเฮ้ยสุดท้ายเวลาพระที่เขาต้องใช้อะเขาก็จะไปหาตามอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีก็มีเหมือนกันถวายสังฆทานเสร็จแล้วเจไดก็สนทนาธรรมกับพระท่านต่อครับเริ่มจากคำถามแรกที่เจ้าตัวสงสัยเกี่ยวกับการสะเดาะเคราะห์ว่าจริงๆแล้วการที่คนเรามาเข้าวัดเพื่อทำพิธีสะเดาะเคราะห์นั้นมันคืออะไรผมถามเกี่ยวกับคำถามว่าเรื่องของการสะเดาะเคราะห์นะครับเป็นความเชื่อแบบไหนยังไงและจริงหรือไม่จริงผมว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกๆคนนะแล้วก็วัยรุ่นน่ะมักจะมีคำถามแบบนี้ไม่งั้นวัยรุ่นคงไม่แบบโอ้โหไปดูหมอดูไปเชื่อเรื่องดวงไปทำนู่นทำนี่ก็เพราะว่ามีความเชื่อว่าเฮ้ยดวงเราไม่ดีเราควรจะทำยังไงเราควรจะสะเดาะเคราะห์เราควรจะเข้าวัดแล้วก็มีอะไรนู่นนี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างเรื่องของการสะเดาะเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากรู้ว่าช่วยได้จริงป่ะครับที่แบบว่าเวลาคนเรามีปัญหาเดือดร้อนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่สบายใจเลยหรือว่าเรามีเคราะห์นะอย่างนี้เราไปเข้าวัดสะเดาะเคราะห์หน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยครับการสะเดาะเคราะห์ก็คือการทําบุญอย่างหนึ่งครับแต่ทําบุญโดยมีหลักความคิดทางด้านศาสนาพราหมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นว่าเราเกิดในปีนี้ครับ
ทางศาสนาพราหมณ์ก็มีการคำนวณเลขยามคำนวณดวงชะตาดวงดาวต่างๆว่าโอ้คนเกิดปีนี้นะในเวลาแบบนี้นี่ไม่ค่อยดีอ๋อที่เขาเรียกว่าปีชงอะไรเงี้ยครับปีชงไม่ค่อยดีจึงแนะนำให้มาทำบุญบุญนั้นช่วยได้บุญนั้นเมื่อทำบุญแล้วคือการทำดีการให้ทานการบริจาคทำดีแล้วย่อมได้ดีครับและอย่างนี้ทำดีหรือว่าทำบุญเนี้ยได้เลยป่ะครับกรรมย่อมส่งผล เป็นที่แน่นอนกรรมชั่วก็ย่อมส่งผลแน่นอนครับแต่เราจะไปกำหนดไม่ได้ว่าอันไหนจะเกิดก่อนครับบุญจะเกิดก่อนให้ผลก่อนหรือว่าบาปจะให้ผลก่อนดังนั้นเราควรไม่ประมาทต้องทำไปเรื่อยๆแต่เมื่อทำแล้วย่อมได้ผลณขณะนั้นก็คือความสบายใจเพราะฉะนั้นเมื่อบอกว่าปีนี้ปีชงครับโยมเกิดปีนี้ชงต้องมาสะเดาะเคราะห์นะเมื่อทำแล้วบุญเกิดแน่แต่ที่เกิดปัจจุบันก็คือความสุขความสบายใจที่ได้กลับไปเอาแล้วอย่างถ้าสมมติว่าเราไปเจออะไรมาเงี้ยแบบไม่ดีไม่ดีแล้วก็มักจะมีคนพูดเฮ้ยไม่เป็นไรถือว่าฟาดเคราะห์ไปถือว่าฟาดเคราะห์ไปอะไรเงี้ยมันเหมือนกับเป็นการปลอบใจตัวเองมั้ยครับหลวงพี่ถ้าเป็นแบบฟิลนั้นนะครับต้องมองว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นกรรมที่เราได้เคยกระทำมาในอดีตเมื่อเราได้รับเคราะห์นั้นแล้วถือว่าโชคดีไปที่ว่ากรรมเราได้ชดใช้ไปแล้วชดใช้ไปแล้วเออนะถ้ามองอย่างนั้นก็สบายใจดีเราจะได้จบไปเรื่องนี้จะได้ไม่โดนอีกไม่เจออีกการสะเดาะข้อหรอมันอาจจะเป็นการทำให้สบายใจนะผมว่าคือเหมือนกับว่าเอ้ยเราไม่สบายใจเข้ามาวัดทำบุญหน่อยดีกว่าแล้วก็ใช้คำว่าสะเดาะข้อมันก็คือการทำบุญนั่นแหละแล้วมันจะทำให้จิตใจเราสบายใจขึ้นแล้วมันรู้สึกว่าอย่างน้อยอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าเคราะห์มีหายไปหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าทำให้แบบว่าเจ้ากรรมในเวรนะอย่างที่บอกกันไว้ว่าคนที่เราเคยทำกรรมไว้อะไรเงี้ยมันจะหายไปหรือเปล่าไม่รู้แต่อย่างนึงที่รู้ก็คือเราสบายใจขึ้นรู้ว่าเราได้มาทำอะไรสักอย่างนึงแล้วนั่นเองสำหรับคำถามเรื่องสุดท้ายเป็นคำถามที่เจ้าตัวสงสัยในเรื่องของบาปครับว่าจริงๆแล้วจะบาปหรือไม่ถ้าต้องบอกเลิกใครสักคนเราไปฟังคำตอบเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยผมเอาคำถามที่หลายๆคนเนี่ยต้องคาใจหรือแม้แต่ตัวผมต้องคาใจซึ่งมันเป็นคำถามที่ผมเชื่อว่าวัยรุ่นทุกคนอ่ะหรือแม้ไม่จำเป็นต้องเป็นวัยรุ่นก็ตามเนี่ยก็ต้องเคยสงสัยมาแหละโอ้เวลาบอกเลิกเนี่ยแน่นอนต้องมีคนเสียใจแล้วเราทำให้เขาเสียใจเพราะคำบอกเลิกของเราหรือว่าเราโดนเขาบอกเลิกเราก็เสียใจบาปไหมและอย่างอีกคำถามหนึ่งครับอันเนี้ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัยรุ่นหรือว่าอะไรเงี้ยครับเรื่องของความรักอะไรเงี้ยครับของพี่คือผมอ่ะสงสัยเหมือนกันว่าการที่ถ้าเราไปบอกเลิกคนคนหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาที่วัยรุ่นนี่ต้องเจอแล้วการบอกเลิกการคบเป็นแฟนการอะไรงี้ใช่ไหมครับถ้าไปบอกเลิกคนคนหนึ่งเสร็จปั๊บที่ว่าจะเป็นบาปมันบาปไหมครับหรือว่าการที่เราทู่ซีถ้าสมมุติว่าคนที่แบบเฮ้ยอยากจะเลิกคนนี้เหลือเกินเกิดเหตุการณ์นี้อยากจะเลิกคนนี้เหลือเกินแต่ไม่อยากบอกเลิกเว้ยเพราะว่าเดี๋ยวเป็นบาปแต่การที่เรายื้อกันไปมันก็เป็นทุกข์ทั้งเราทั้งเขาอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมันบาปไหมครับหลวงพี่มันเป็นกรรมครับเป็นกรรมที่เขาทำให้เขาทุกข์ใจครับในศีล5ข้อก็มีข้อหนึ่งก็คือมุสาครับคำว่ามุสานี่รวมไปถึงการพูดส่อเสียดครับทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจครับ ทำแบบนี้ผิดศีลครับเป็นบาปครับกรรมทางที่ดีควรจะไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะคบกันก่อนที่เราจะคบกันเนี่ยคบหาเป็นแฟนครับเราก็ควรจะศึกษาควรจะทำความเข้าใจครับด้วยกันทั้งคู่ก่อนเมื่อตกลงปลงใจที่จะคบกันแล้วก็ต้องรักษาความรักที่เรามีต่อกันเนี่ยครับให้มันคงอยู่ด้วยอะไรบ้างอย่างเช่นต้องมีความให้อภัยกันครับต้องรู้จักแบ่งปันครับความรักให้กันและกันต้องรู้จักอดทนครับถ้าไม่งั้นถ้าเราแบบไม่งั้นมันก็เหมือนกับว่าถ้าเรายื้อ
มุสาตัวเองด้วยของเขาด้วยโกหกว่ารักเขาอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งว่าถ้าสมมติเราไปบอกเลิกปั้งมันก็ไปทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจใช่มันก็ต้องย้อนกลับมาว่าเฮ้ยคิดให้ดีก่อนคิดให้ดีก่อนอ๋อเออเนาะพระท่านก็ให้คำตอบตามนี้เลยนะว่าสิ่งที่เราทำไปอ่ะถ้าเราไม่อยากจะมุสาถ้าเราไม่อยากจะโกหกถ้าเราไม่อยากจะทำให้ใครเสียใจถ้าเราไม่อยากจะทำให้มันเกิดความบาปที่ทำให้คนนู้นคนนี้เสียใจเราคิดดีแล้วหรือยังก่อนที่จะทำอะไรทั้งหมดก่อนที่จะคบใครหรือก่อนที่จะทำอะไรเกิดอะไรขึ้นมาก็ตามคิดดีแล้วหรือเปล่าถ้าคิดดีแล้วผลของมันก็จะดีตามบาปไหมหรอผมว่าบาปนะแต่ถ้าในใจผมนะมันก็จะมีบาปสองแบบก็คือจะโกหกเขาต่อและบาปทุกวันที่เราหลอกว่ารักเขาหรือเขาหลอกว่ารักเรากับปั้งเดียวยอมทีเดียวเสียใจทีเดียวแล้วจบอย่างนั้นดีกว่าไหมได้รับคำตอบดีๆจนหายสงสัยกันไปแล้วนะครับเจไดแถมเช้านี้ก็เป็นเช้าวันใหม่ที่เจไดได้มีโอกาสมาเข้าวัดทำบุญด้วยตัวเองความรู้สึกจะเป็นอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับที่ผมได้มีโอกาสมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับมาทำบุญมาใส่บาตรมาถวายสังฆทานมาสวดมนต์ทำวัดเช้าความรู้สึกของผมก็คืออิ่มบุญแน่นอนนะครับแล้วก็ได้ความรู้สึกว่าเออนานๆทีสักครั้งหนึ่งเราได้ออกมาทำแบบนี้เนี่ยมันก็ได้ดีกับตัวเองมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกสบายใจด้วยอะไรหลายอย่างที่ไม่ค่อยได้ทำในกิจวัตรประจำวันน่ะได้มาทำในวันนี้ผมรู้สึกแฮปปี้มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆพี่ๆหรือน้องๆคนไหนที่กำลังดูรายการตื่นไปทำอยู่นะครับแล้วก็อยากจะมีความรู้สึกแบบนี้ลองดูนะมันไม่ได้ยากเลยลองง่ายๆก่อนก็ได้ถ้าใครที่คิดว่าเฮ้ยตื่นเช้าไม่ไหวอย่างที่ผมบอกไว้ว่าเราสามารถไปถวายสังฆทานเมื่อไหร่ก็ได้ที่วัดใกล้บ้านง่ายๆเลยอันนี้เนี่ยไม่ต้องตื่นเช้าด้วยแต่ถ้าใครที่คิดว่าเฮ้ยอยากอัปเดตขึ้นมาหน่อยแบบมี power ขึ้นมาหน่อยตื่นเช้าเลยออกมาใส่บาตรดูลองดูทีละนิดเราเริ่มต้นจากวันเกิดก่อนก็ได้เอาวันสำคัญของเราแล้วค่อยมาเป็นเอ้ยเราเกิดสมมติเราเกิดทุกวันพุธเราไปทำทุกวันพุธดีกว่าแล้วก็ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใส่บาตรเสร็จเราลองมาถวายสังฆทานไหมเราลองมาสวดมนต์ไหมดูซิว่าเราทำได้แค่ไหนเอาให้ได้มากที่สุดแล้วมันก็จะมีความรู้สึกดีๆกลับมามีความสบายใจกลับมาแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศตอนเช้าที่สดใสแบบนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมตื่นไปทำทุกๆคนด้วยแล้วกันนะครับเอาแบบที่เราพอทำได้เราพอทำไหวเริ่มต้นทีละเล็กทีละน้อยนะครับเชื่อว่ามันจะมีสิ่งดีๆกลับไปอย่างแน่นอนนะครับและสุดท้ายเนี่ยหมดเวลาแล้วกับรายการตื่นไปทำนะครับยังไงก็คงต้องขอตัวลากันตรงนี้นะครับสวัสดีครับเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่นอกจากจะมีกิจกรรมลุยๆที่เจ้าตัวชอบทำแบบวัยรุ่นผู้ชายทั่วไปแล้ววันนี้เจ้าตัวก็ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วล่ะครับว่าการมาเข้าวัดทำบุญก็ทำได้เหมือนกันแถมทำแล้วก็ดีกับตัวเองและยังได้รับความรู้สึกดีๆอีกมากมายกลับไปด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้มาเริ่มต้นวันใหม่ด้วยสิ่งดีๆกันสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูรายการอยู่ตอนนี้ก็สามารถออกมาทำสิ่งดีๆแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับเห็นแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยสำหรับครั้งต่อไปจะเป็นใครที่มาร่วมตื่นไปทำด้วยกันกับเราติดตามได้ในรายการตื่นไปทำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดิมแบบนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ